หารสมองกับ The Book Teller ในตอนนี้ครับจะชวนคุณผู้ฟังมาคุยถึง5ความจริงอันเรียบง่ายที่เราไม่ควรมองข้ามเพราะมันไม่เพียงแต่ช่วยให้เรานั้นดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลแต่ยังเป็นกุญแจสำคัญที่นำพาเราไปสู่ความสุขและความสงบในใจติดตามฟังในตอนนี้ครับห้าความจริงอันเรียบง่ายที่ชีวิตไม่ควรลืมในข้อที่1ก็คือสุขภาพสุขภาพคือทรัพย์สมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเราทุกคนทราบดีใช่ไหมครับว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญแต่หลายครั้งเรากลับละเลยความจริงข้อนี้ไปคำว่าสุขภาพไม่ได้หมายถึงเพียงร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมถึงสุขภาพจิตใจของเราด้วยอย่างการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันของเราเช่นการนอนหลับที่เพียงพอการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็น3เสาหลักหรือพื้นฐานที่สำคัญของสุขภาพกายและจิตใจหากเราใส่ใจดูแลสิ่งเหล่านี้ให้ดีอย่างสม่ำเสมอก็เท่ากับว่าเรารู้จักวิธีหาทรัพย์สมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับตัวเราเองเพราะเมื่อร่างกายและจิตใจของเราอยู่ในสภาวะที่ดีเราก็จะสามารถเผชิญกับความท้าทายต่างๆในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งนี้อาจจะฟังดูเป็นเรื่องเล็กน้อยและฟังดูเป็นเรื่องที่เราก็ได้ยินกันมาหนาหูเลยทีเดียวแต่มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดการลงทุนเวลาและความพยายามในการดูแลสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีวันจะสูญเปล่าต่อมาข้อที่2ความสุขที่แท้จริงอยู่ในความเรียบง่ายในโลกที่เต็มไปด้วยความต้องการที่มากขึ้นเรื่อยและอยู่กับการเปรียบเทียบจนไม่มีที่สิ้นสุดเรามักถูกดึงดูดให้เชื่อว่าความสุขคือการได้ครอบครองสิ่งต่างๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองการใช้ชีวิตหรูหรูหรือสถานะทางสังคมแต่ความจริงแล้วความสุขที่แท้จริงมักเกิดขึ้นจากสิ่งเล็กน้อยในชีวิตบางคนมีทุกอย่างที่คนอื่นอยากมีแล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสได้สัมผัสความสุขจากสิ่งเรียบง่ายเหล่านี้เลยอย่างเช่นความสุขที่ได้รับจากการรับประทานอาหารเมื่ออร่อยกับครอบครัวการสนทนาที่มีความหมายลึกซึ้งกับเพื่อนหรือการใช้เวลาอย่างช้าๆอยู่ท่ามกลางธรรมชาติหรือการใช้ชีวิตในแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากวุ่นวายความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นจากการยอมรับความเรียบง่ายในชีวิตเมื่อเราตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งเล็กๆที่เรามีอยู่เราก็จะพบว่าความสุขนั้นอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดต่อมาข้อที่3ครับการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดเราอาจจะสงสัยกันว่าการเรียนรู้นั้นเป็นหนึ่งในความสุขได้อย่างไรซึ่งการเรียนรู้นั้นเป็นส่วนสำคัญที่หล่อล้อมชีวิตมนุษย์มันทำให้ชีวิตของเรานั้นมีสีสันอยู่ตลอดเวลาคุณฟังลองนึกดูนะครับเวลาที่คุณฟังได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนจิตใจของคุณฟังจะมีความรู้สึกเบิกบานจิตใจของคุณฟังจะเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราได้เห็นสิ่งที่มันแตกต่างออกไปจากประสบการณ์ของเราความรู้ใหม่ๆที่เราไม่เคยได้รับความรู้ใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนหรือประสบการณ์ใหม่ๆที่เราเพิ่งเคยได้ทำมันสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเป็นสุขใจได้อย่างไม่น่าเชื่อการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดเฉพาะความรู้ทางวิชาการหรือทักษะของการทำงานเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการพัฒนาจิตใจและการเข้าใจตัวเองด้วยหรือจะเป็นการฝึกฝนการควบคุมอารมณ์และการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและหนึ่งในบทเรียนสำคัญของชีวิตก็คือการเรียนรู้จากความล้มเหลวความผิดพลาดและความท้าทายที่เราพบเจอในชีวิตสิ่งเหล่านี้คือบทเรียนที่แฝงตัวมาเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้และปรับปรุงตัวเองให้เป็นในแบบที่ดีขึ้นให้ประสบความสำเร็จในแบบที่แตกต่างจากเดิมดังนั้นการเรียนรู้จึงไม่ได้จำกัดแค่ในห้องเรียนหรือในหน้าหนังสือหรือในโลกออนไลน์เท่านั้นแต่มาจากประสบการณ์ชีวิตการพบเจอผู้คนการฟังความคิดเห็นที่แตกต่างการไปในสถานที่ใหม่ๆการเผชิญกับความท้าทายต่างๆการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับจะช่วยให้เรานั้นมองโลกในมุมที่กว้างขึ้นและเติบโตไปเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันต่อมาความจริงอันเรียบง่ายในข้อที่4ก็คือความเมตตาและความเห็นใจสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนความสัมพันธ์ที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการชิงดีชิงเด่นแต่เกิดจากความเมตตาและความเข้าใจต่อกัน
การให้ความสำคัญกับผู้อื่นการแสดงความเห็นอกเห็นใจและการยอมรับความแตกต่างล้วนเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงอย่างความเมตตาใช่ไหมครับเป็นพลังบวกที่สามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ได้แม้การแสดงออกอาจจะฟังดูเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นการให้กำลังใจกันการยิ้มให้กันหรือการกดไลค์กดแชร์ให้กับ The Book Teller ในตอนนี้แหมต้องวกเข้ามานิดหนึ่งนะจ๊ะสิ่งเหล่านี้ครับส่งผลต่อความรู้สึกดีๆและการสร้างความผูกพันซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจและปรารถนาดีเป็นการสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นซึ่งมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นยั่งยืนยิ่งเราส่งต่อสิ่งดีๆออกไปเราก็จะยิ่งดึงดูดผู้คนดีๆเรื่องราวดีๆชีวิตดีๆเข้ามาเราส่วนความเห็นอกเห็นใจก็คือจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความเคารพต่อกันเมื่อเราแสดงความเห็นอกเห็นใจกันเราจะไม่ตัดสินหรือวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นโดยปราศจากเหตุผลในชีวิตประจำวันของเราเราสามารถฝึกฝนให้ตัวเองนั้นมีความเมตตาและความเห็นใจได้โดยการเริ่มต้นจากการฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจการตั้งใจให้ความช่วยเหลือเมื่อมีโอกาสและการให้กำลังใจผู้อื่นในช่วงเวลาที่ยากลำบากก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเช่นกันการฝึกฝนจิตใจให้มองโลกด้วยความเห็นอกเห็นใจและความเมตตาจะช่วยให้เรานั้นสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยั่งยืนได้และหากเราใช้ความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจนำหน้าในการกระทำทุกการดำเนินชีวิตเมื่อเวลาผ่านไปครับเราก็จะเห็นว่าตัวเราเองนั้นมีจิตใจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมากและความจริงอันเรียบง่ายของชีวิตในข้อที่5ของตอนนี้ครับการมีชีวิตอยู่กับความจริงในปัจจุบันจะทำให้เราค้นพบความสุขได้เป็นธรรมดาของคนเราที่มักหลงไปกับอดีตหรือกังวลเกี่ยวกับอนาคตใช่ไหมครับการมีชีวิตอยู่กับความจริงในปัจจุบันเป็นทักษะสำคัญและทรงพลังที่หลายๆคนมักไม่ได้เห็นความสำคัญสักเท่าไหร่การฝึกฝนอยู่กับปัจจุบันเป็นวิธีที่ช่วยให้เรานั้นมีความสุขและพบกับความสงบในชีวิตได้ง่ายขึ้นเพราะจริงๆแล้วชีวิตของเราเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ที่เรากำลังหายใจและใช้ชีวิตอยู่ในบางครั้งชีวิตอาจจะไม่ได้เป็นตามที่เราคาดหวังไว้หรือเป็นตามที่เราอยากให้มันเป็นแต่การยอมรับความจริงโดยไม่ตัดสินและไม่หลีกหนีช่วยให้เรามีความชัดเจนในการตัดสินใจและเผชิญหน้ากับความท้าทายที่เกิดขึ้นเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าชีวิตมีสุขมีทุกข์มีหัวเราะมีผิดหวังสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตลอดเวลามันแปรเปลี่ยนเข้ามาเสมอการฝึกให้ตัวเองอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยความสงบและความเข้าใจจะช่วยลดความทุกข์และเพิ่มพูนปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เราอาจจะต้องเผชิญหนึ่งในกุญแจสำคัญในการอยู่กับปัจจุบันคงไม่พูดถึงเรื่องของการฝึกสติไม่ได้ซึ่งมันเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพในการฝึกให้เราอยู่กับปัจจุบันการฝึกสติช่วยให้เราตระหนักถึงความคิดความรู้สึกและการกระทำในขณะนั้นๆอย่างเต็มที่การมีสติช่วยให้เราสามารถเลือกวิธีตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแทนที่จะถูกควบคุมด้วยอารมณ์หรือความกังวลใจแต่อย่าเข้าใจผิดว่าการอยู่กับปัจจุบันคือการละเลยอดีตหรืออนาคตแต่มันเป็นการเรียนรู้ที่ไม่ยึดติดหรือหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงการทบทวนอดีตเพื่อเรียนรู้และวางแผนอนาคตเป็นสิ่งสำคัญแต่การยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นมากเกินไปก็จะทำให้เราพลาดช่วงเวลาปัจจุบันซึ่งเป็นเวลาที่เราสามารถสร้างความสุขและความหมายให้กับชีวิตได้อย่าปล่อยให้ความทุกข์ในอดีตและความกังวลที่มากเกินไปของอนาคตมาขโมยเวลาปัจจุบันของเราไปจนสิ้นนี่ก็เป็นสาระสั้นๆครับให้ข้อคิดดีๆถึงความจริงอันเรียบง่ายที่ชีวิตไม่ควรลืมคุณฟังคิดเห็นกันอย่างไรก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับหรือมีสิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมอีกก็ยินดีครับในตอนนี้5ความจริงเหล่านี้ต่างมีส่วนสำคัญกับชีวิตของเรายิ่งเวลาเลยผ่านไปเรายิ่งจะหันมามองและใส่ใจสิ่งเหล่านี้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นความสำคัญเรื่องสุขภาพที่เป็นเหมือนทรัพย์สมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหรือจะเป็นความสุขที่แท้จริงที่มักซ่อนอยู่ในความเรียบง่ายของชีวิตหรือการที่เราไม่หยุดที่จะเรียนรู้
ซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้ชีวิตนั้นมีสีสันอยู่ตลอดเวลาหรือการใช้ชีวิตด้วยความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและความสงบในใจและการตระหนักว่าการมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันคือสิ่งที่คนเราไม่ควรหลงลืมชีวิตมักเต็มไปด้วยความคาดหวังความกังวลและความเร่งรีบแต่หากเรากลับมามองความจริงที่เรียบง่ายเหล่านี้ชีวิตก็จะมีความสงบและมีความหมายมากขึ้นความจริงเหล่านี้อาจจะดูเป็นเรื่องทั่วไปแต่ถ้าเราสามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันชีวิตก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Booktellerนะครับชอบกันอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ